แมวบางตัวจะต้องถูกจับอาบน้ำค่ะซึ่งนี่เลยเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เราจะลองใช้กันในวันนี้คือมันเป็นตู้เป่าแมวค่ะทุกคนคือเราสามารถจับน้องแมวเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะแบบว่าอบทำให้แมวอ่ะไม่ต้องแบบว่ามีปัญหากับใดของเรานี่อ่ะเนี่ยค่ะทุกคนมันจะเป็นเครื่องอบใช่ไหมแล้วแมวอ่ะก็จะเข้าไปข้างในได้มันก็จะเสียงเบาๆค่ะทำให้แมวอ่ะแบบเฮลตี้แบบไม่กลัวใดเพราะปกติแมวอ่ะคราวที่แล้วซาซ่าอาบน้ำคือแบบเป่านานมากแล้วซาซ่าก็ต่อสู้กับใดเป่าผมค่ะเราก็เลยมีตู้นี้มานะคะซึ่งตู้นี้เนี่ยไอได้มาจากร้านจะแห้งไหมมันจะอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ทาปาสก็เข้าไปอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วเป็นแมวทดลองนะคะเราจะให้ทาปาสลองอาบก่อนเพราะว่าทาปาสเนี่ยสู้มึงสู้มือกว่าซาซ่าซึ่งข้างในนี่นี่อันนี้เนี่ยเท่าที่อ่านมานะคะมันจะเป็นเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะคอยดูดความชื้นได้ตัวมันเปียกๆมันก็จะโอเคแล้วก็ส่วนตรงนั้นเป็นซองกลิ่นหอมนะคะนั้นเป็นกลิ่นโรสข้างในก็กว้างขวางโอโถหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเครื่องก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องยี่ห้อนี้เปเป้อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจใช่เปเป้หรือเปล่าแต่ว่านี่น่าจะแบบมาจากเมืองนอกก็ต้องพรีออเดอร์เข้ามานะคะกดปุ่มเปิดตรงนี้ปัสซ่ามีร้องเพลงด้วยเลยด้วยนะคะหนูหล่าแมวเห่ามากๆนะคะวันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามากดปุ่มกันอีกทีมีแบบ dry or care ซึ่งคิดว่าตอนอาบน้ำเสร็จน่าจะเป็น dry โอเคเดี๋ยวเรามาลองอาบน้ำทาปาสกันดูค่ะพักกินน้ำพักกินน้ำโอ้ยมาเร็วไปอาบน้ำกันทาปาสอาบน้ำกันก็คือหลังจากที่จับซาซ่าอาบน้ำไปครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้อาบน้ำใครเลยให้น้องๆทั้งสองคนนี้ไปอาบน้ำที่ร้านตลอดเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถทำให้เขาผ่อนคลายจนกระทั่งได้ตู้อบแมวมาค่ะก็เลยว่าวันนี้เราจะมาลองกันดูอีกครั้งว่าการอาบน้ำมันจะเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายของน้องแมวได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ให้ทาปาสมาซ้อมเดินเล่นในห้องน้ำก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสังเวียนที่หนูจะได้อาบน้ำนะคะซึ่งทาปาสเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นี้แดดี้กดเปิดเลยเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการอาบน้ำเหนื่อยมากครับหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถอาบน้ำให้แมวได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราอาบได้นะแค่เรายังไม่ไปชิมโอ้โหพี่โต้นี่คือบาดแผลหุยเธอมันลึกนะเนี่ยฉันรู้สึกว่าแบบยังมีอีกมากมายเลยอ่ะไม่เป็นไรนะทาปาฉีดยาแล้วคือทาปาคือสู้สุดใจมากคือสู้สุดใจแบบตอนนี้โอเคแล้วทาปาหน้าตาน่ารักขึ้นเยอะเลยอ่ะตอนนั้นเหมือนเวลาตอนมันแบบไม่เท่แล้วอ่ะตอนมันแบบว่าถูกอาบน้ำอ่ะหน้าตาน่ารักมากหน้าตาแบบช่วยด้วยน่ารักอ่ะแต่ตัวน่าจะหอมแต่เราไม่สามารถล้างหน้าทาปาได้เพราะว่าทาปาสู้สุดใจมากก็เลยคิดว่าหน้าเนี่ยยิ่งยากเลยก็จะเช็ดไปละเช็ดหน้าไปแต่อย่างน้อยตู้นี้คือดีมากดีกว่าตอนที่ซาซ่าต่อสู้กับไดร์ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ตอนนี้ทาปาเซตตัวในห้องนี้ได้นะคะเมื่อกี้มีตกใจเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วจริงๆเขาบอกว่าควรจะให้ทาปาอยู่ตรงกลางอะแต่ก็ยากเนาะซึ่งเนี่ยจากคำให้การตรงนี้นะคะเหมือนประมาณว่าเขาจะใช้เวลา2ชั่วโมงแหละกว่าทาปาจะแห้งอะซึ่งเขาบอกว่าประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยก็พาทาปาออกมาสู่โลกภายนอกแป๊บนึงตอนนี้มันเปลี่ยนไฟค่ะทุกคนอยู่ๆก็กลายเป็นแสงสีฟ้านี่คือการแบบฆ่าเชื้ออะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าเป็นแสงแบบไอออนโต้ช่วยให้ขนสวยอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีคนมาดูใจเพื่อนนะคะซาซ่าหนูเห็นทาปาสไหมให้กำลังใจน้องหน่อยเดี๋ยวหนูก็จะเป็นลายต่อไปดูตัวไหมซาซ่านี่ค่ะนี่ให้เห็นก่อนทาปาสอยู่นี่แหละค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวหนูแล้วค่ะต่อไปเป็นหนูเลยหุ้ยหุ้ยหนีเลยเหรอบายมาประมาณชั่วโมงนึงนะคะเราก็ไปนั่งทำอย่างอื่นจะบอกว่าระหว่างที่ทาปาอยู่ในนี้มันมีกลิ่นหอมด้วยแหละเนี่ยก็สามารถเปิดเอามือเขาไปเล่นกับน้องง่ายนะคะเหมือนเดิมแล้วใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งเราก็ไปทำอะไรก็ได้นะคะปล่อยทาปาสไว้ในตู้แต่ว่าตอนนี้แห้งแบบแห้งสนิทไปเลยแล้วก็ขาวจั๊วเลยแล้วหนูก็ดูไม่ได้เครียดมากแล้วก็ไม่ได้โกรธมามีมากเนาะเราก็รักกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับทาปาเรายัง
ังรักกันเหมือนเดิมนะคะส่วนทาปาสก็ตัวขาวหอมสะอาดฉุยแล้วก็คิดว่าตู้อบเนี่ยเวิร์กมากค่ะทุกคนคือรู้สึกว่าตู้อ่ะมันทำให้ทาปาสแห้งง่ายขึ้นมากแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่ว่าตอนที่อาบน้ำอ่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีสำหรับแดดดี้กับมามีแต่ว่าตอนเนี้ยทาปาสก็ตัวแห้งแล้วแห้งสนิทด้วยมามีคิดว่าหนูไม่น่าจะเป็นโรคลาหรืออะไรเหมือนซาซ่าเพราะว่าตอนนี้หนูตัวแห้งมากสนิทเลยรอบค่ะวันนี้นะคะมีแมวอีกหนึ่งตัวที่ต้องถูกพาไปอาบน้ำอุ้ยเขาหนีไปแล้วซาซ่านะคะจะถูกจับอาบน้ำเป็นตัวที่สองซึ่งคิดว่าสภาพน่าจะทุลักทุเลกว่าทาปาสแน่นอนเพราะว่าซาซ่าแบบบ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเข้าไปเลยค่ะแดดดี้ทำน้ำให้หนูอาบนี่แหละเข้าไปเลย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 เอาไปไหนอะวอกออกทำไมอะซาซ่าการอาบน้ำเป็นไปอย่างเรียบร้อยมากกว่าทาปาสอีกงงเพราะว่าเหมือนซาซ่าเขาแรงน้อยกว่าก็เลยแบบว่าต่อสู้ไม่เยอะมากซึ่งตอนนี้ก็จับซาซ่าเข้าไปอยู่ในตู้อบแล้วค่ะแม่หนูก็จะหาทางออกนิดหน่อยคนนี้น่าจะแบบสู้สุดใจกว่าทาปาสไหมซาซ่าจะเย็น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 เดี๋ยวสิบวินาทีแล้วมันมีผ่าออกมานะผ่านไปแค่ประมาณ45ทีนะคะซาซ่าตัวแห้งเร็วมากเพราะว่าขนบางกว่าทาปาสนะคะที่นางเริ่มพริ้มกับสายลมแล้วหรือนางง่วงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยตัวเริ่มฟูขึ้นมาแล้วน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยซาซ่าพร้อมจะออกมาหรือยังคะมามีจะปล่อยหนูแล้วนะ5 4 3 2 1เชิญค่ะหนูตัวแห้งแล้วแม่ดี